สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินจะพามาดูอะไรกันล่ะนี่วันก่อนนี่ยายพินผ่าแววมายุราเนาะอยากจะให้ดูว่ามันเหม็นเน่าหมดเลยเนี่ยวันช่วงนี้ยายพินทำอะไรก็ไม่รู้มันไม่เป็นมรรคเป็นผลเลยพ่อจ๋าแม่จ๋ามันไม่ใช่รอดเป็นร้อยเน่าเป็นพันนับไม่ทันเป็นกองนะจ๊ะอันนี้มันรอดเป็นเน่าเน่าเป็นร้อยอ่ะรอดเป็นรอดเป็นชิ้นสองชิ้นเลยรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวพินจะเอาให้ดูเนี่ยมันเปื่อยหมดเลยจ้ะก็ทำตามวิธีการที่เคยทำมาเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆพ่อจ๋าแม่จ๋ามือใหม่อ่ะนะจ๊ะมือใหม่มือเก่ามือดำมือขาวอะไรก็ว่ากันไปเถอะที่ผ่าบอลน่ะเพื่อนๆต้องสังเกตด้วยนะให้เปิดกระป๋องดูด้วยจ้ะไม่ใช่ว่าแน่ใจในฝีมือตัวเองข้าเก่งเหลือเกินเลยข้าผ่าไม่เน่าหรอกดูเนี่ยเน่ามันจะเละแบบเนี้ยให้ไปดูมั่งว่ามันเน่าหรือเปล่าถ้ามันเน่าอ่ะฝากระป๋องมันจะอึด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 มันเหมือนมันจะดีดขึ้นนะจ๊ะเนี่ยยายพินก็ไม่รู้สาเหตุนะผ่าแล้วก็แช่น้ำส้มล้างน้ำสันส้มล้างน้ำสันส้มพอว่าแช่น้ำยากันเชื้อราอีกก็ยังเน่าแววมายุรานะจ๊ะถ้าเธอไม่อยากรอดเธออยากเน่าเธอก็บอกฉันมาก็ได้ฉันจะได้ไม่ผ่ายายพินนะบอกแล้วยายพินผ่าไม้ผ่าแววมายุราทีไรเน่าหมดทุกทีหมดเลยจ้ะแล้วทำไมทำอย่างนี้ล่ะเนี่ยทำไมทำอย่างนี้วิธีการแก้ปัญหาบอลเน่านะล้างเลยจ้ะที่เน่าก็เน่าไปที่รอดก็จะได้รอดจ้ะล้างให้สะอาดเลยจ้ะล้างยังไงก็ได้ให้สะอาดอะล้างไอ้ที่เน่าๆออกให้หมดอะจ้ะเหลือเท่าไหร่ก็ได้ขอให้เหลือต้นสองต้นก็ยังดีฉันว่าฉันจะรอดอกแกดอกแกก็ไม่ออกฉันก็เลยไม่รอผมเอามาผ่าพอผ่าแล้วเน่าหมดเลยรอดแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วเนี่ยพ่อจ๋าแม่จ๋าดูเนี่ยเปื่อยหมดเลยไม่รู้สาเหตุจ้ะจะว่ามีดเก่ามีดเป็นเชื้อราเชื้อโรคก็ไม่ใช่นะไปถอยมีดมาใหม่เลยจ้ะซื้อใบคัตเตอร์มาใหม่เลยเนี่ยดูเนี่ยเน่าหมดเลยเป็นอะไรที่ยายพินเสียใจนะเนี่ยแววมายุราน่ะเป็นบอลที่ยายพินรักนะผ่าก็ไม่ผ่าขายก็ไม่ขายนอกจากจะแยกหน่อเล็กๆน้อยๆอ่ะห่วงมากเขาถึงบอกรักมากแล้วจะทำให้เสียใจเนี่ยเห็นไหมเขาตัดสินใจผ่าก็เน่าล้างหลายๆน้ำจ้ะล้างจนหมดเน่าแล้วอ่ะจนเหลือมั่งอ่ะเหลือชิ้นนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยนะเราคงไม่ว่าอะไรกันเนาะเพราะว่าไม่ได้ก็อยากเน่าอ่ะจะทำยังไงได้ล่ะขนาดคนป่วยไปหาหมอก็ยังเสียชีวิตเลยบางครั้งแล้วนี่ต้นไม้เราจะไปทำอะไรได้แล้วเนาะแล้วเสร็จแล้วเอาทำยังไงเนี่ยที่เหลือหลังจากล้างสะอาดสะเอี่ยมสะอ่องแล้วเนี่ยนะเหลือบ้างชิ้นสองชิ้นก็ไม่เป็นไรจ้ะไว้ต่อชีวิตเนาะนี่จ้ะเอาไปเลยจ้ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะเนี่ยถ้าทำแบบนี้นะถ้าคว่ำทิ้งแบบนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยไม่ต้องไปสนใจใยดีนะในเมื่อไม่รักดีที่จะอยู่กะนี่จ้ะคว่ำไปโคนต้นไม้เลยจ้ะเพื่อนๆอย่าไปแบบว่าถ้ามันเน่าแล้วเราก็ทนดูมันเน่าอย่างนั้นไม่ใช่นะจ๊ะเน่าแล้วเราก็ล้างให้สะอาดเลยจ้ะล้างให้สะอาดแล้วเราก็ไปคว่ำไว้ตามโคนต้นไม้อ่ะเนี่ยอย่างที่ยายพินทำให้ดูจ้ะเห็นไหมดูหน้ายายพินนี่นั่งชงชักนั่งฉานไหมมอมโมนั่งนั่งฉานมากเลยเนี่ยถ้าการไม่ดีนะเพื่อนเพื่อนมาคว่ำทิ้งไว้อย่างนี้เลยจ้ะเนี่ยเห็นไหมเหลือเศษเล็กๆเนี่ยหน้าแกแล้วยายพินเหลือเศษจึ้งนิดเดียวน่ะที่เหลือจากที่เน่านิดเขาก็ขึ้นเห็นไหมจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยนิดเดียวเล็กเท่าปลายเข็มเขาก็ขึ้นจ้ะอยากที่เราล้างที่จากล้างที่มันเน่าแล้วอะโอ้นักกีฬาทีมชาติแข่งอะไรมาจ้าเลยได้เหรียญเนี่ยบอกหน่อยสิแข่งชักคาเยอร์ค่ะแข่งชักคาเยอร์มาชนะหรือแพ้ชนะค่ะเก่งติดเหมือนใครเก่งเหมือนใครเก่งเหมือนใครเก่งเหมือนเอ็ดวานค่ะเก่งเหมือนเอ็ดวานไม่ใช่เก่งเหมือนคุณยายเหรอคุณยายก็เคยเป็นแชมป์นะสมัยเป็นเด็กๆอะคุณยายก็เคยวิ่งแข่งนะวิ่งกันไปสองคนเนี่ยเห็นไหมที่ยายพินที่ไหนมันเน่าๆอ่ะยายพินก็จะมาฟ่ำๆไว้อย่างเงี้ยน่ะเหลือเศษจึ้งเดียวเนี่ยเห็นไหมจึ้งเดียวเนี่ยเขาก็ขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนๆอย่าไปถอดใจนะแบบโหมันเน่าหมดเลยแล้วฉันจะทำยังไงเนี่ยเห็นไหมแค่นี้เขาก็ขึ้นจ้ะ
นี่แหละวิธีแก้ปัญหาสำหรับเราอะคนที่ว่าไม่มีฝีมือมันไม่ได้ขึ้นกับฝีมือนะยายพินก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีกับการผ่าบอลเน่าเนี่ยช่วงนี้ยายพินผ่ายังไงก็เน่าจ้ะไม่เน่าก็ไม่งอกและอันนี้เนี่ยที่ผ่ารอบแรกนะแววมายุราเนี่ยพี่แววอะพี่แววไม่รู้เป็นอะไรกันก็ยายพินเนี่ยขึ้นมั้งไหมล่ะขนาดทดลองตั้งหลายอย่างนะกับทรายกับดินกับหินเนี่ยขึ้นที่ไหนล่ะแห้งงอแก่งอแก่เนี่ยที่แห้งก็แห้งงอกก็ไม่งอกถ้าคิดว่าจะไม่รักกันเลยก็ไม่ว่านะแววแววเนี่ยทศกัณฐ์เนี่ยขุนช้างเนี่ยทำน้ำยีพินน้ำตาตกมาทั้งปีแหละอันนี้เนี่ยเห็นไหมขนาดเหลือต้นสุดท้ายจนหมดแล้วนะผ่าจนขึ้นมาจนยีพินได้จนเหลือเศษนิดเดียวก็ยังมาขึ้นให้ยีพินเห็นเนี่ยเห็นไหมถ้าเขาจะขึ้นอะทำยังไงเขาก็ขึ้นจ้ะเหลือเศษนิดเอาฟ้ำทิ้งกระดาษเอาเศษอะไรไปความฟ้ำแล้วเขาก็ยังขึ้นจ้ะแต่ถ้าเขาจะไม่ขึ้นทำยังไงก็ไม่ขึ้นจ้ะอันนี้วิธีแก้ปัญหานะจ๊ะแก้ปัญหาแบบง่ายๆนะเพราะว่าถ้าเราไปฟ้ำทิ้งเนี่ยเขาเราเอาไปวางยิ่งเราปล่อยไว้อ่ะยิ่งเราปล่อยไว้เขาก็จะพากันเน่าหมดเลยจ้ะจริงจ้ะเพราะว่ามีเชื้อเน่าอยู่ในนั้นหลังจากผ่าได้ไม่กี่วันเราต้องตรวจสอบจัดเทสฮัลโหลเทสของอ่ะเข้าใจไหมจ๊ะเนี่ยอันนี้ก็ผ่าแล้วอันนี้เขาเก็บออกแล้วลิ้นเหลือเศษๆยายพินก็มาใส่ตู้ไว้เขาก็งอกจ้ะใช้เพอร์ไลท์ล้วนกันเน่าใช้หินภูเขาไฟล้วนกันเน่าใช้ทรายกันเน่าใช้อิฐกันเน่าช่วงนี้มือไม่ดีแต่นี้ดูไอ้นี่เนี่ยดูจันทร์ประกายดาวที่ยายพินผ่าไว้เนี่ยเปิดให้ดูเปิดยากมือจะดูเนี่ยประกายดาวเห็นไหมประกายดาวกับหินภูเขาควายล้วนๆดูเนี่ยสวยมากสวยงามมากสามหน่อสี่หน่อเลยก้านหนึ่งไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหน่อเก็บเดี๋ยวพ่อจ๋าแม่จ๋าทักซื้ออีกขอยายพินไปทำพันธุ์เถอะเพราะว่าไม้มีหลายอย่างบางต้นก็ได้กำไรบางต้นก็ขาดทุนจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเอ้ยมันต้องปลูกหลายอย่างเนาะป่ะเดี๋ยวขอยายพินทำงานต่อนะไรนี่มาไอ้นี่เพาะบอนสีมาใส่กระป๋องเล็กน้ำที่คุณยายทำไว้กับหกเลี่ยลาน้ำที่คุณยายทำไว้หกเลี่ยลาดแล้วโก้มาหาปลาทูไม่เจอเนี่ยไอ้หยอดมันขโมยปลาทูมากินเนี่ยพี่ว่าดูปลาสิปลาปานั้นหายากต้องลำบากออกเรือไปขนส่งจากแดนไกลใช้น้ำแข็งเปลืองน้ำมันมันเป็นของกินของเล่นมันเป็นของกินสำหรับยายเดี๋ยวยายกินก่อนนะเดี๋ยวยายกินก่อนเดี๋ยวยายเอาไปทอดก่อนดูพาชมสวนเห็นนะอันนี้สวนยายพินถางหญ้าออกวันนี้สวยงามตามท้องเรื่องไหมจ๊ะไปทำงานต่อแล้วเหลือใจกับการผ่าบอลช่วงนี้ดวงไม่ดีผ่าเท่าไหร่เน่าเท่านั้นเลยจ้ะใครมีฝีมือช่วยยายพินผ่าหน่อยสิหัวบอลยายพินเยอะจังเลยอยากจะส่งไปให้เพื่อนๆช่วยผ่าให้จังเลยอ่ะปลาแกหาไม่เจอปลาหอปลาหมาปลาแมวอยู่แมวให้ยายกินก่อนไม่เอาดูอยู่เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะจ๊ะฮะสวนใสสวนใสเลยอันนี้ถางสวนแบ่งคนละครึ่งไรวัดกรรมการครึ่งจะตัดก็ได้เดี๋ยวฉันตัดเลยเจ้าของจะตัดเลยฉันทำ
เหลือต้นใหญ่ใหญ่ๆนู้นสองต้นใหญ่ๆบุ้งบุ้งเดี๋ยวไปทำแม่พันธุ์แค่นั้นแหละถางป่าให้มันโล่งอันนี้สวยมากลูกเป็นลูกจะมีเยอะลูกจะมีเยอะไม่ด่างนี่เนี่ยด่างอันนี้ไอ้นี่นะเนี่ยไอ้อะไรนะอดิบเหลืองอันดามันและอันนี้สักคูสักคูไม่ใช่สักคูไส้หมูนะอันนี้สักคูด่างจะย้ายฉันหน่อยย้ายไปแบ่งไปปลูกฉันหน่อยเดี๋ยวเพื่อนๆจะคิดว่าสักคูไส้หมูไม่ใช่จ้ะอันนี้โอกิไอ้ไม่ใช่อดิบอดิบต้นนี้โอ้โอกิมันแตกแน่นอึกเลยช้างปลูกนอนๆ นะดีมันจะออกไข่ดีสูงโอ้โหอันนี้ลูกกระดาษเออไปพี่ต้องปลูกกล้วยก่อนพี่เดินไปปลูกกล้วยเออไม่ตกหรอกเงามันโคนมันอยู่นี่ทุนเนี่ยไปเรื่อยเฉยเลยเอาดินมาใส่เพิ่มเดี๋ยวก่อนดินมันว่างดินมันน้อยไปมันก็ทำให้ไม่งามจ้ะดิโมจิโตอันนี้บอนนาไทยเนี่ยบอนนาบอกจะพินไม่แน่ใจมีเยอะจนจำไม่ได้ว่าอะไรอะไรเป็นอะไรมันเยอะจัดจนจำชื่อไม่ถูกจ้ะเนี่ยวันนี้โมจิโตว่าจะย้ายปลูกยังไม่ได้ย้ายโอ๊ยรอยมันเน่าอันเนี้ยต้องแยกปลูกต้องแยกหน่อถ้าไม่แยกเลยเขาก็แกนจ้ะมีเพื่อนๆหลายๆคนทักมายายพินแบ่งขายถูกๆเธอยายพินก็ขายอยู่100 200มันก็ไม่ได้แพงนะแต่ถ้าให้ถูกกว่านี้มันก็ไม่ไหวเนาะเพราะว่ายายพินก็ซื้อมาเยอะทุนก็ยังไม่ได้เลยจ้ะเนี่ยอย่างต้นนี้ซื้อมาอยู่ที่หมื่นกว่านะยายพินเพิ่งขายไปได้150บาทต้นนึงโคโลน่ะจะตอนแรกอะทุนมันจะแพงมากเลยทุนต้นนึงเป็นหมื่นๆอย่างฟาโลเนี่ยฟาโลก็ซื้อมาต้นละเป็นหมื่นนะตอนนี้ยาพินก็ขายอยู่ร้อยกว่าบาท150บาทต้นหนึ่งฟาโลนะ150บาทนะยาพินขายอยู่ราคาเท่านั้นเนี่ยเพื่อนๆก็บอกว่ายาพินขายถูกเถอะขายถูกให้ฉันมาทำทุนมั่งยาพินก็ว่า150บาทนี่มันก็ถูกนะจริงนะมายังไงล่ะนี่ก็ฟาโลไปยังไงมายังไงมาขึ้นยังไงเนี่ยบางทีหักไหลปลายไหลมันหักอยู่ไงเห็นไหมอันนี้จะพินไปช้ำก่อนอย่างโมจิโต้อย่างเงี้ยช้ำแล้วเป็นแล้วจะพินก็จะแบ่งอยู่150บาทค่าส่ง50ยาวๆอย่างเงี้ยแต่ค่าส่งมันเปลืองกว่า50อยู่แล้วล่ะจ้ะอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วอย่างไอ้ต้นเมื่อกี้เนี้ยอ๋อดิบเหลืองอันดามันน่ะอย่างที่เหลืองๆเมื่อกี้ที่จะพินแยกออกมาเนี่ยแม่เหลืองๆอย่างนั้นน่ะอย่างเงี้ยนะก็อยู่ที่ต้นละ200รวมส่งค่าส่งก็เกือบ100ละถามว่าตอนแรกมันเหลืองไหมมันก็ไม่ค่อยเหลืองนะแต่ปลูกๆไปมันก็เหลืองเนี่ยแต่ถ้าเกิดออดิบวากิวอะเหลืองวาหรือขาววากิวอะด่างเขาเรียกอะไรนะวากิวหรือเปล่าเมื่อกี้จำไม่ได้ลายอะไรอ่ะเนี่ยถ้าด่างขาวอะยายพินก็จะขายอยู่150บาทรวมส่งถามว่าราคาจับต้องได้ไหมจับต้องได้และอีเนี้ยเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมองว่าเป็นช้างเหลืองนะแต่ความจริงไม่ใช่นะช้างขาวซื้อมาก็จะเป็นหมื่นละอ่ะเดี๋ยวยายพินขอจบคลิปนี้ก่อนจ้ะ